ไหนครับพี่ที่พาผมมาไหนฮะนี่ครับลงมาสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับมาเยี่ยมครับวันนี้ EP 2ใช่ไหมวันนี้เป็น EP 2ที่ไหนอะทำไมมันดูแบบยังโรตัสอีโรติกซีนีมาไม่ใช่ซีโรติกซีนีมานะครับที่เรามาเรียกว่ามาเยือนถิ่นที่โอ้โหเรียกว่าเป็นขายใหญ่ของวงการเลยนะจริงไหมครับใหญ่เลยแต่ว่าอายุไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราลองไปดูขาเขาดูนะครับว่าขาเขาใหญ่จริงไหมตอนนี้ขอดูขอถ่ายบรรยากาศต้องพี่เจนพัดตัวเลยครับครับเดี๋ยวออกตัวนิดนึงออกตัวนิดนึงว่าผมกับเจ้าของเนี่ยก็พอรู้จักกันอยู่ก็เลยเดินเล่นได้นะครับในพาทัวร์เลยครับพาทัวร์ครับนี่คือแล้วทำไมเขาถึงต้องทำอะไรจริงจังขนาดนี้ครับเนี่ยทำไมต้องเป็นลงหนังขนาดนี้มันเหมือนลงหนังเลยครับนี่คือไงอันนี้คือเขาโคตรอันนี้เอาจริงๆนะคือเขาบ้าเนี่ยคือเขาบ้าไม่ถ้าบ้าไม่จริงทำไม่ได้ขนาดนี้นะครับเออโอเคดูนะครับลองดูตกลงแล้วที่นี่คือชื่ออะไรจีโซเต็กซินีม่าจีโซเต็กเดี๋ยวเราพี่เจรู้ไหมตรงไหนเป็นทางเข้าครับผมมองแค่ไม่ออกเลยนะมันมีประตูตรงนี้ด้วยอ่ะตรงนี้หนึ่งให้ดูนะครับตรงนี้หนึ่งเปิดเข้าไปนี่มีเก็บตัวหรือเปล่าเปิดนะครับมาที่เป็นทางเข้าฮะอ๋อเอาเอาไม่ใช่เอาเนี่ยอะไรอ่ะนี่ทางเข้าเนี่ยอะไรโอ้โหเป็นแอร์เย็นเฉียบเลยฮะนี่เป็นขุมพลังนะครับอันนี้มันแอมอะไรครับเนี่ยแอมจริงไหมไม่ใช่ใช่ไหมอะไรตัวทีไทยแลนด์ที่ผลิตโอ้ไม่ร้อนมากด้วยนี่คือเขาเอาพาวเวอร์มาอยู่ในห้องแอร์เลยเอาจริงๆเอาจริงๆเอาดีๆอันนี้น็อปชน็อปทีมน็อปทีมน็อปโต้ในตำแหน่งโต้นะครับนี่ออนดี้เวลเลอร์ทีดูมาเจนครับตัวนี้พาวเวอร์ผมพลังทั้งหมดเป็นเบต้านะครับสี่ตัวนะครับกับเคนเชต้าตายละเบต้านี่คือเท่าไหร่ต่อชน็อปงงไหมฮะว่าบ้าเปล่าทำไมต้องเอาเพราะว่ามันเยอะแยะตัวเดียวก็อยู่แล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วนี่คือเจ้าของบ้านอยู่ไหนก็ช่างเขาอะนะอันนี้คือเป็นโซนเมนเทนแนนซ์อันนี้โซนเมนเทนแนนซ์เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังเขาไปกันขนาดไหนครับนะครับนี่นะฮะมีสั่งโมทุกตัวนะครับอันนี้ไม่บ้าจริงทำไม่ได้นะครับอ๋อนี่กองไฟใช่ไหมนี่กองไฟโมปักนะครับครับผมก็เลยเกลียดกันยักเท่าไหร่ดูสายนะครับสายนี่ผมพูดได้ไหมเลยพูดไปที่จะพูดไปเลยสายนี่รวมทั้งหมดเนี่ยรถเรา3คันที่จอดอยู่ข้างนอกนี่ยังซื้อสายเฮ้ยชนอฟคลาสสิกนะนี่ชนอฟตายแล้วแล้วอันนี้อะไรนะนี่อะไรอันนี้ไลฟ์ออดิโอไลฟ์ออดิโอเป็นรุ่นที่กำลัง MIT ก็มาที่สุดในตลาดกันอ๋อ MIT ดีครับมิดนะมิดด้ามนะครับดูอันนี้นะครับ Oracle นะครับ Oracle เอ๊ะผมออกเสียงถูกไหมต้องออก accent นี่ใส่หัวนี่หมดเลยนะครับเป็น FI 50 NCF นะครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับคาร์บอนอ้าวเนี่ยพี่เจคันใครพวกนี้อยู่แล้วเห็นปุ๊บแล้วไหลๆเดี๋ยวให้ดูปั๊กตรงนี้ว่านี่แบบพลังแค่ไหนอ๋อนี่สุดยอดนายละไอ้ที่เสียบนั่นไว้นี่คือเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะที่ตัวนี้เป็นตัวทำให้กระแสไฟมันตัวจัดเรียงจัดเรียงมันเลยจัดเรียงเอาทุกอย่างจริงก็เอาทุกอย่างครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจบที่ห้องคอนโซลก่อนนะครับเดี๋ยวนึงเนี่ยมันเหมือนเป็นทางเข้าจริงแต่มันไม่ใช่มันคือประตูหล่อกูเลยกลับเปิดก็ไปหาผมไม่เจอเครื่องอะไรเราต้องเดินขึ้นมาจากตรงนู้นเลยแต่ต้องถ่ายให้พวกคุณก็มาก็เดี๋ยวเราไปดูไปละไปดูมาละอยากจะเจอเจ้าของอะเจอตัวเจ้าของดีกว่าถ้าตรงนี้หรอทางเข้าเมื่อกี้เราโดนหลอกไปรอบนึงนะครับใครมาก็โดนหลอกนะครับแต่จริงๆทางเข้าอยู่ทางนี้นะครับต้องคอไหมเขาคงได้ยินแบบเนาะเพราะว่าห้องนี้เขาขายตั๋วนี่เขาก็บอกที่เก็ตเอาเฟสขายตั๋วแล้วทำไมซื้อตั๋วหน่อยครับไม่ขายเข้ามาเลยเข้ามาเลยพี่เข้าไปเลยนะโอเคเอาประตูทำไมต้องเป็นประตู2ชั้นรู้ไหมเก็บเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับที่ใครบ้างเนี่ยแนะนำตัวครับแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวยังไงดีแนะนำตัวนิดนึงนี่คนนี้นี่เจ้าของอีโรติกเอ้ยจีโซติกนะครับชื่อคุณแก๊ปนะครับแก๊ปนะครับแล้วข้างหลังไอ้ตะแว่นข้างหลังใครอะครับบอลสวัสดีครับค
ุณบอลให้ดีทีใช่ไหมครับไม่ใช่แซวกันแรงตั้งแต่ต้นเลยนะแบบนี้บอลให้ดีเอฟครับอันนี้เป็นบอลให้ดีเอฟนะครับเป็นคาลิเบเตอร์นะครับของสำนักนี้นะครับเดี๋ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวนี้เราเริ่มสัมภาษณ์กันนะเดี๋ยวเราเข้าประจำที่กันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวนั่งครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งซิสเต็มของระบบนะครับทั้งหมดที่เมื่อกี้เราคุยกันไปในเรื่องของลำโพงแล้วมันจะต้องมีโปรเซสเซอร์เป็นตัวควบคุมก็คือระบบที่คุณแจ็คออกแบบเอาไว้โดยการทำห้องขึ้นมาเลยเพื่อวางพวกนี้โดยเฉพาะค่อนข้างเย็นด้วยต้องติดแอร์ครับต้องติดแอร์เยอะมากเราดูอย่างเมืองนอกมาครับเขาชอบเอาแหลกเงามาอยู่นอกเป็นจริงเป็นจริงเมืองนอกเขาก็เย็นอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ต้องติดแอร์ของเมืองไทยมันได้จะทำยากเขาเลยสาเหตุที่ไม่เอาไปไว้ในห้องดูหนังเพราะว่ามันรบกวนสายตาใช่ไหมใช่แสงมันด้วยอะไรด้วยแล้วใจเราก็อยากให้มันโล่งๆห้องดูหนังไม่อยากให้มันคืออันนี้สิ่งที่สายก็ต้องไกลต้องแผ่เดินสายยาวคือเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้ปีใช้ตัวไหนอันนี้เราเริ่มต้นปีเราติดน้องทินนอฟนะครับ24 channel 24 channel 32มั้ย32 23อ๋ออันนี้ก็ใส่ชื่อเข้าไปได้ด้วยอันนี้เราใส่ชื่อเข้าไปได้ด้วยเนี่ยสะกดผิดป่ะตัว X เหรอตัว Z ตัว X เอ็กซ์ตัว X ชื่อเข้าไปเลยทินนอฟอาร์ติจูด32ออปโป25อ๋อออปโปนี่ซื้อสมัยก่อนที่ยังไม่ขับตลาดใช่มั้ยใช่มั้ยมีล่าสุดแล้วจริงป่ะตัวนี้เล่นแบบไม่ได้ซีโนเวียไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างได้ข่าวที่ข่าวว่าวิ่งไปจีนไปเที่ยวจีนแล้วติดมาใช่ไหมนี่ตัวอะไรรีวิวแต่เอดิชั่นเปิดเป็นไฟล์แล้วอ๋อได้ทุกอย่างเดี๋ยวไอ้เนี่ยมันคืออะไรครับไหนลูมาเจนไหนเนี่ยลูมาเจนนี่สเกลเลอร์มันไว้ทำอะไรครับไว้ทำเกี่ยวกับเรื่องภาพเรื่องอะไรเนี่ยมีดาร์บี้มันมีดาร์บี้ด้วยอ๋อตอนนี้ไม่อยากพูดถึงภาคตัวนี้เป็นสเกลเลอร์ 4K ว่ะอ๋อเหรอเป็นตัวเทพที่สุดตอนนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยไอ้ทำไมแปลกอะไรนี่นะครับเราต้องใช้ครับคนที่ทำไว้ข้างนอกมันคือ IR ครับอ๋อรีโมทโอเคโอเคแล้วยิงจากข้างนอกไอ้ตัวนี้ก็มีไอ้ตัวนี้ทุกอันครับก็มีเพราะว่าเวลากดเดี๋ยวมันมาไม่ถึงใช่ใครจะรับอยู่ไหนรีโมทมันไม่สามารถทะลุมาได้แล้วของปีไม่เห็นปีมันใช้ Wi-Fi มันเป็นรีโมทอะไรก็ไม่คิดปีรุ่นนี้ไม่แถมรีโมทไม่มีรีโมทนะครับมีรีโมทมีด้วยเหรอถ้าจะแยกอ๋อเลือกได้สามารถเลือกได้หมดปรับจากใน iPad อ่ะอ๋อง่ายกว่าสะดวกกว่าแล้วตัวต่อไปเป็นไรครับอันนี้อะไรครับไฟตาประหลาดประหลาดนี่อันนี้ Power Amp ขับซับวูฟเวอร์แบบกุ๊ปเป้นครับตัวนี้ใช่ที่มีออกงาน DAV มาหรือเปล่าครับใช่ตัวนี้กำลังขับมันเท่าไหร่นะครับมันขับรวมถ้าเวลามันลงโหลดไปจริงๆมันลงได้รวมได้20,000วัตต์20,000วัตต์เฮ้ยเป็นเล่น20,000วัตต์จะไปขับเลยฮะ18นิ้ว4ตู้อ๋อทีเดียวไปเลยจบๆคือถ้าอันเนี้ยใช้แล้วเนี่ยค่าไฟบานครับอ่ะเรามาตัวต่อไปครับไหนกลุ่มพลังอ่ะเป็นกลุ่มพลังก็เป็นเตตะเตตะเตตะลูกเตตะกี่ชแนลครับตัวเนี่ยผมแบบไม่ได้ถามโปรตีนนะครับไอเนี่ยเขาอ่านว่าเตต้าหรืออ่านว่าเตตะเตต้าป่ะถ้าเป็นผมผมอ่านว่าเตต้านะผมแต่เราเรียกชื่อเล่นมาเตต้าโอเคไม่ผมเรียกเตต้าเตต้าแต่มันสวยเตต้าจริงเตต้าแต่ถ้าพี่บิ๊กเรียกเตตีอีกรวมมันนะทรงมันแบบผมจำได้แหละว่าห้องเดิมมันเนี่ยมันจะมีนี่ห้อยอยู่ข้างบนแล้วก็มี ATI อยู่ข้างล่างพลังมันเท่าไหร่อย่างนี้เราสั่งเป็นตัวบริดจ์มาด้วยตัวบริดจ์เนี่ยเป็น500วัตต์ที่8โอห์มกี่ชแนลเนี่ย4มันจะได้4ชแนลถ้าบริดจ์จะได้4ก็มี2ตัวที่เป็นบริดจ์ก็ได้8ชแนลแล้ว2ตัวล่างนี่กี่ชแนล7ตัวล่างเป็นตัว8เวอร์ชั่น8ชแนล225วัตต์ 8 ชแนลไว้ขับเซราแล้วก็ไว้ขับเซราแล้วก็พวกแอนโมก็24ชแนลพอดีรวมเกินอยู่ตอนนี้ยังเหลืออยู่นี่กำลังเหลือที่แถมเมียลงโพลที่เราไม่ได้ใช้อยู่มันคือตอนนี้ห้องมันเล็กแอบดีเขากำลังหาชแนลเพิ่มคุณตาคือตอนนี้มา32ไงคนรู้ไปหมดเลยนะเนี่ยมีแต่ของแพงใช้ยังไม่คุ้มเกิดผมแบบเป็นลมผมพลาดลงมาอย่างนี้นี่แบบแตกล้มไม่ต้องขอจับก็ดีขอรูปๆกันเดี๋ยวเราดูด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับอันนี้เอ้ยแต่ข้างหลังมันไม่ได้มันสายไปดีมันจะต้องอยู่ในแล็บอย่างนี้เลยหรือเปล่าหรือเราไปวางยังไงก็ได้อะไร
ยังไงข้างเสียงพวกนี้เราวางแผนได้วางไงก็ได้ครับวางได้ด้วยความในระเบียบเรียบร้อยเรียบร้อยผมใส่2ชั้นผมชอบวางนี่น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะไม่ผมไม่บอกว่าตอนนี้เทรนด์ผมว่านะเทรนด์ที่เอาของเอาทุกอย่างยัดเข้าแล็บเนี่ยกำลังมาแรงมากครับ300อ่ะ300300เกินเออแล้วไอ้ไม้มันรับไหวมันนี่ผมก็ยังงงไม่กลัวรู้มันเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นช่องอันนี้เป็นช่วงของพี่เจแล้วพี่เจชอบมากครับช่วงนี้พี่เจเชิญช่วงอะไรช่วงแอคเซสซอรี่ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าสายทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเอออธิบายหน่อยใช้เวลาต่ออยู่วันนึงเหรอฮะวันนึงนี่ต่อมายังต่อไม่ไล่สายอยู่วันนึงเนี่ยมานั่งขีดนั่งไล่สายอยู่วันนึงมันมีนี่ยังไม่ได้วายลิ่งถูกไหมวายลิ่งถ้าวายลิ่งสวยๆเนี่ยมันเป็นความสนุกวันเป็นความสนุกครับทำไมใช้ระยะเวลานานมันเป็นสนุกไหมผมอยากให้เรามาต่อเองให้จะรู้ว่ามันสนุกไหมแต่นี่ถือว่าก็เป็นระเบียบกว่าหลายบ้านนะครับเข้าไปยากนี่ก็เดินเข้ามาง่ายจริงๆของเดิมเป็นระเบียบกว่านี้ครับแต่นี่ระบบจริงๆของเดิมได้วางเป็นสวยสวยกว่านี้แต่จริงไม่ได้ไปออกงานต้องระเบียบเป็นระเบียบขนาดนี้มันเป็นความสุขสนุกเป็นความเป็นท่าทางใจสายมีอะไรบ้างครับสายพวกนี้เนี่ยสายแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเล่นแล้วนี่ขนาดไม่ค่อยเล่นแล้วล่ะครับขอถ่ายดูเคยเล่นแต่มันหนักไหมเล่นซื้อทุกอย่างอันนี้ชนองไงพวกนั้นหนักพวกนี้จะมันเบาได้ยังไงผมจำได้ว่าตอนที่ผมมาบ้านหลังนี้ครั้งแรกเนี่ยครับมันบ้านะไม่เอาหัว FI 5นี่ๆผมให้ดูเส้นนี้นี่ MIT Oracle นะออ Oracle นะครับทั้ง2ด้วย Oracle นะครับโอ้ก็มีพวก MIT ชนองมันก็มีสายนี่ให้มาเดโมไลฟ์ตัวเดียวนั้นผมมีคำถามนะครับผมมีคำถามนายสำหรับคนบ้าสายถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ใช้สายไม่เหมือนกันเสียงเหมือนกันนะพี่ยากถามว่าเหมือนกันไหมผมว่าไม่เหมือนเหมือนอาหารผมว่าไม่เหมือนแต่ถ้าถามกับว่าถ้าทำเป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วเออไม่ฟังหรอกเวลาพงมันออกมาพร้อมกันหลายตัวเลยคุณฟังนี่ไงแล้วมันออกไม่พร้อมกันด้วยไปดูว่าแต่อย่างน้อยนะขอแค่ซ้ายขวาเหมือนกันไม่ใช่คนไม่คู่สลับทุกอย่างเลยคนไม่คู่กันควรจะเหมือนกันเป็นแนวทางให้นักเล่นที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้วะกูยังไม่มีกูมีอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอัพทีละสองได้ไหมแต่ผมจะบอกว่าไฮไลท์ของห้องนี้นะคืออะไรรู้ไหมคือสายลำโพงนี่นะครับรู้ไหมว่าใช้สายโพงรุ่นเดียวเนี่ยเดินทั้งหมดเลย24ชั้นแนลสายอะไรกี่ร้อยเมตรครับสายดูขนาดสาย MITนี่แค่นี้สายเล็กมากเลยนะคิดว่าไปซื้ออยู่บ้านหม้อเออว่ะอันนี้มันจะแถวบ้านผมก็เรียก homogenizer แต่คุณเนี่ยดูถูกเดี๋ยวคุณลองฟังเสียงอันนี้ผมรู้อันนี้ผมรู้ไม่เก็บนี่ไงเพราะว่าผมเอาสายรุ่นนี้เดินให้บ้านลูกค้าทุกคนเลยเนี่ยพี่บิ๊กเนี่ยเนี่ยไอ้ที่พี่ถามมาอะไรไอ้ไฟเนี่ยครับนี่นะอันนี้คือหัว FI 50อันนี้ FI 50 NCF นะครับมันยี่ห้ออะไร Bluetech Bluetechหัวตัวนี้ราคาค่าตัวเฉพาะหัวอย่างเดียวเนี่ยประมาณเกือบ 30,000 จริงป่ะ 20,000 นี่คุณได้คุณขายด้วยหัวตัวนี้ผมขายทุกอย่างนะครับขายไม่ผมแต่ดีนะดีแต่สิ่งที่ผมมาเห็นแต่ดีจริงไม่เอาไปเสียบโปรเจคเตอร์มันบ้าก่อนผมซื้อเยอะพวกตลับปืนตลับลูกปืนพวกอย่างเงี้ยเนี่ยบานาน่าพวกนี้นี่แพงมากเลยนะฟลูเทคตัวท็อปพวกนี้ใช่นี่ตัวท็อปสุดแล้วก็เป็นลูกปืนเพราะเราชอบซื้อไงเราก็ตอนแรกก็ยังจะถามอยู่ทำไมรูปร่างเป็นแบบไม่เป็นไรมีคนมาถามอุ้ยใส่แล้วเสียงมันดีไหมหรืออะไรเงี้ยผมก็ดีไหมไม่กล้าตอบดีไหมเป็นความสุขมากกว่าไหมสวยดีตอบว่าสวยดีใช่แต่พูดแค่เสียงดีอะไรย้อนคุณยากไม่ตอบแต่เราไม่เคยฟังเทียบนะตอบให้ถึงว่าคนติดตั้งแม่งใช้งานง่ายมากปิดเข้าปิดออกง่ายเราซื้อสวยสะดวกเรามีความสุขมีลูกค้าคนในตัวบอกว่าสะดวกจริงสะดวกจริงเนี่ยคล้ายๆนี่เสียบเข้าไปแล้วขันขันล็อกแน่นแน่นเลยคือมันแน่นมากเขาไม่ออกเลยเนี่ยเขาไม่ออกคือเครื่องเสียงเนี่ยมันเล่นบนแพชชั่นเลยนะความชอบมันไม่มีซื้อมาแล้วไม่มีถูกไม่มีผิดครับใช่แล้วแต่ว่าบางคนอยากจะเอาแบบเป็นกล้ามปุ๋ยมาแล้วเราคุณจะไปถึงจุดไหนบางคนบอกคานาเล่ได้ไหมได้คานาเล่ก็ได้ไม่ได้บอกว่าใช้คานาเล่แล้วสุดท้ายแล้วระบบเสียงโดยรวมคุณจะแย่นะใช่มันมีหลายๆอย่างนะที่จะประกอบมันเข้าไปเพื่อให้ซิสเต็มหนึ่งเนี่ยมันออกมาแล้วมันดีหรือมันแย่มันแต่ถ้ามีโอกาสที่จะไปถึงก็อยากจะไปแหละคือถามให้ฟังแต่สายนี้ก็เสียงดีวลีเดิมจาก EP แรกที่พี่เจเคยพูดแล้วยังอยู่ในหูอยู่เลยที่พูดว่าอะไรนะผมจะไม่ยอมไม่เอาของไม่ดีมาใส่นี้เ
ใช่ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นเป็นทุกคนมันเป็นทุกคนแต่ผมเนี่ย1ส่วน1ส่วน50ของเขานะในความรู้สึกนั้นใครที่ยังไม่ได้มาเสพระบบแอสเซสซอรี่นะครับอย่าเพิ่งนะครับเอาระบบหลักก่อนระบบหลักใช่ใช่จริงไม่งั้นพวกนี้มันจะไปหลอกหลอนไม่ได้เป็นคนนึงที่หลงทางครับเมื่อก่อนใช้มาร้าน AVR มาร้านถูกๆเลยแล้วสายเทพเลยฮะสายแพงกว่าระบบหรือครับแพงกว่าลำโพงอีกครับมันเป็นไงแม่งก็ได้ความรู้สึกไงมันดีขึ้นมันดีขึ้นจริงมันดีขึ้นจริงแต่แบบมันเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่คุณจะต้องไปออฟจ่ายขนาดนั้นแล้วผมถามว่าอันไหนคือพอดีอันไหนคือบาลานซ์บาลานซ์พอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกต้องครับถูกต้องอันนี้เขาบอกของเขาพอดีไงของกูเรียกว่าบ้าแล้วของผมที่พอดีนี่คือแบบคานาเล่ก็ได้ข่าวว่าเปลี่ยนพานาโซนิกไปแล้วนี่ฮะเปลี่ยนแล้วครับผมผมขอใช้ของดีนิดนี่คุณกำลังจะเสพแอสเซสซอรี่แล้วนะครับระวังตัวให้ดีไม่ถ้าซื้อมาฟังออกรู้สึกว่าดีขึ้นโอเคก็รู้สึกว่าไม่เถอะแต่ว่ามันใจผมอะไรผมไม่แนะนำหรือไม่นิยมอยู่อย่างนึงสมมติว่าคุณมีเครื่องเล่นตัวนึงสัก5,000-9,000เครื่องเล่นบูเล่เนาะสาย20,000-30,000มาเอาเราเทียบง่ายๆว่าคุณไปซื้อเครื่องเล่นเฮดดี้เพลเยอร์แบบเครื่องเล่นอีกตัวนึงประมาณ 4-5,000 อ่ะหลักพันแล้วซื้อสายเข้าไปละ20,000กับคุณไปซื้อโปกมาแล้วคุณใช้สายแถมแล้วคุณฉายภาพแข่งกันอ่ะมันกินอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้อะไรกินนะพูดชัดๆเดี๋ยวคนงงอะไรกินอะไรกินสายโป้มันกินอยู่แล้วโป้เองก็ต้องฉายออกมาดีกว่าแล้ววนกลับมาที่เดิมคือ4เสาหลักไงอะไรห้องเครื่องแล้วก็อะไรติดตั้งติดตั้งแล้วการเซตอัพใช่ป่ะเครื่องนี้ก็คือรวมทุกอย่างที่คือเมนอุปกรณ์นะแล้วพูดถึงเมนอุปกรณ์ใครไม่เข้าใจลองไปที่เทเวศดูครับเทเวศทำไมวะสีเสาอ๋อโอเคพี่ทุยโอเคแน่นแน่มาๆแน่แย่ละเอ๊ะกูคันขออนุญาตดูหน่อยนี่อะไรเป็นยี่ห้อที่ผมชอบโปรดนี่เป็นยี่ห้อโปรดปลาของพี่เจครับครึ่งนึงโลกมหัศจรรย์เหรอที่พี่เจใช้เหรอครึ่งนึงจะต้องอยู่ขออนุญาตพี่เจเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านเลยอยากยืมก็ยืมได้สั่งอะไรไม่เยอะก็ซื้อเลยเฮ้ยไม่มีเงินแพลตินัมเขามีใบทรงใบเซอร์เนี่ยมูลค่ามันประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวพี่เอากลับบ้านแล้วกันเส้นนี้วันนี้ใบแพลตินัมนะซื้อมาประมาณ30,000กว่าบาทอ๋อแล้วนี่ไม่ได้เสียบอะไรหรอ30,000 กว่าบาทไม่ได้ใช้มาวางไว้มีความสุข30,000กว่าบาทไม่ได้ใช้ฟังดีๆนะครับแม่งซื้อมาทำไมใหม่ล่ะทำไมไม่ลองไปเสียบเล่นนี่ๆๆเส้นนี้ก็มีอีกเส้นนึงไม่ได้ใช้เหมือนกันอ๋อมีอยู่แล้วอีกเส้นนึงไม่ได้ใช้เหมือนกันเสียบลอยไว้มาแบบห้อยๆไปสำรองไว้เดี๋ยวอย่างงี้ละกันเดี๋ยวให้แก๊ปเข้าห้องแล้วแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับเลยนะจีนั่งสตาร์ไลท์7ไว้อันนี้คือตัวใหม่สุด7นี่น่าจะเป็นใหม่สุดใหม่สุดน่าจะเป็นใหม่สุดเท่ากับ2เซตไม่ได้ใช้อยู่ตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยใช้ตอนนี้เราดูเอ็กเซสซอรี่จริงจริงคุณแก๊ปเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจของพิเศษจากจีนก็ได้เพราะว่าเนี่ยเขาเล่นของจริงอ๋อจริงเออจริงจริงคุณแก๊ปเป็นสายโหลดหรือสายแผ่นวะแผ่นโหลดไม่เป็นไม่ค่อยชอบโหลดด้วยก็เลยไม่รู้จะแผ่นไว้ดูไม่รู้จะไปสนใจทำไมในนึงถ้ากูโหลดเป็นก็อาจจะไม่รอเขาอาจจะแบบชอบแผ่นไงชอบแผ่นจับแผ่นเราไงชอบอะไรที่มันดีกว่าครับชอบอะไรที่มันแต่ถูกต้องจับมันสัมผัสได้แล้วถูกต้องตามกฎต้องด้วยแต่ถ่ายคู่กันสายแผ่นกับสายโหลดสองคนนะไม่ใช่ดิคุณนั่นแหละสายโหลดไม่โหลดยาไม่โหลดไม่โหลด